ในสมัยจอมพลป.วิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงและขยายทหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลจากการสำรวจพบว่าในภาคกลางนี้ไม่มีเมืองใดที่มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมเท่าลพบุรีดังนั้นจอมพลป.วิบูลสงครามจึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาลพบุรีจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการทหารซึ่งก็ส่งผลดีกับเมืองลพบุรีในด้านอื่นๆตามมาการพัฒนาเมืองลพบุรีนั้นแบ่งออกเป็น2ระยะในช่วงปีพุทธศักราช2481ถึง2489นั้นเน้นหนักในเรื่องความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างโรงทหารสถานฝึกทหารตลอดจนสถานที่ราชการแหล่งชุมชนร้านค้าที่รองรับครอบครัวทหารที่ย้ายมาประจำการอยู่ที่เมืองลพบุรีจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องของการจัดเมืองให้พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของเมืองทหารที่มีความครบครันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ปรับปรุงแผนกฐานปืนใหญ่ด้านกำลังพลทดลองอาวุธใหม่ทำนุบำรุงโบราณสถานปรับปรุงและสร้างสถานีศึกษาสร้างสาธารณูปโภคและระบบการประปาตลอดจนพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนในช่วงระยะที่2นั้นอยู่ในราวพุทธศักราช2491ถึง2500ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาด้านหน่วยทหารซึ่งก็มีการปรับปรุงการรบทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศการย้ายสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอเรือนจำหอทะเบียนที่ดินสหกรณ์เทศบาลออกจากบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศมาอยู่บริเวณเมืองใหม่ในปัจจุบันการศึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามมีการจัดตั้งโรงเรียนและวิทยาลัยเพิ่มเติมปรับปรุงโรงเรียนที่อยู่ในค่ายทหารนอกจากนั้นก็มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำห้วยซับเหล็กเพื่อให้ราษฎรที่เข้าไปอยู่อาศัยในนิคมเกษตรกรรมนั้นมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกตลอดจนมีการจัดตั้งสถานีวิทยุจังหวัดลพบุรีณโรงภาพยนตร์ฐานบกมีการปรับปรุงระบบน้ำประปาระบบไฟฟ้าระบบขนส่งสนามกีฬาเป็นต้นการพัฒนาเมืองลพบุรีในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นส่งผลดีกับลพบุรีนานับประการไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านการทหารที่มีหน่วยงานฐานสำคัญมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและสะดวกในการติดต่อประสานงานจากอดีตจบจนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าลพบุรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของยุคสมัยต่างๆมีฐานะเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและศาสนาการเป็นราชธานีแห่งที่สองของพระมหากษัตริย์ไทยที่สำคัญถึงสองพระองค์ตลอดจนเป็นเมืองศูนย์กลางทางการทหารแม้ว่าในบางยุคสมัยลพบุรีอาจจะซบเซาลงไปบ้างอย่างไรก็ตามลพบุรีก็จัดได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีความสำคัญควรค่าแก่การศึกษาและจดจำ
ชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโว้ในวันนี้ก็จะถือว่าเป็นตอนที่29แล้วนะครับตอน29ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะหลังเปลี่ยนการปกครองสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับก็จะเป็นแบบภาพตึกชาโต้ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการเขียนภาพในวันนี้นะครับก็เลือกมุมนี้มาก็คือมุมด้านหน้านะครับจะเห็นว่าตึกชาโต้จะมีลักษณะทรงเป็นลักษณะคางหมูนะครับไม่เหมือนกับตึกทั่วไปนะครับเป็นตึกที่สร้างด้วยหินอ่อนนะครับที่เลือกภาพนี้มาเขียนเพราะว่าตึกชาโต้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในด้านการทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้สึกว่ามีความโดดเด่นก็เลยเลือกตึกชาโต้เนี่ยมานำเสนอในการเขียนภาพประกอบในภาพนี้ซึ่งก็คือภาพที่29นะครับถ้าจะพูดถึงตึกชาโต้เนี่ยนะครับตึกชาโต้ก็คือปราสาททรงยุโรปนะครับตั้งอยู่บนเชิงเขาน้ำโจนตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีนะครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าตึกบัญชาการบนเขาน้ำโจนเป็นตึกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทหารนะครับที่ชาวลพบุรีภาคภูมิใจลักษณะพิเศษก็คือสร้างด้วยหินอ่อนล้วนๆเป็นศิลปกรรมแบบฝรั่งเศสผมใช้กระดาษนะครับ100ปอนด์เรียบมาเขียนภาพวันนี้นะครับก็จะใช้สีฝุ่นหรือเทมเพล่าคัลเลอร์นะครับหลอดนี้สีฟ้านะครับก็จะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ทาลงไปนะครับหลังจากผสมสีกับน้ำเล็กน้อยแล้วนะครับก็ได้ที่แล้วก็เริ่มระบายพื้นนะครับพื้นภาพหลังจากนั้นนะครับใช้ไดเป่าผมเป่าให้แห้งนะครับเพื่อเร่งระยะเวลาในการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้พื้นภาพก็แห้งสนิทแล้วนะครับกระดาษเริ่มตึงแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มวาดแล้วนะครับผมใช้สีพาสเทลนะครับหรือสีช็อคแบบแท่งเนี่ยในการเขียนภาพทับลงไปบนพื้นสีฝุ่นหรือสีเทมเพล่าเนี่ยนะครับหลังจากร่างภาพเสร็จในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้สีน้ำตาลแท่งเดิมที่เมื่อสักครู่ใช้ล่างนี่แหละครับลงเงานะครับเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักของสีก็จะเริ่มคัดน้ำหนักจากเข้มนะครับแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นทีละขั้นนะครับในบริเวณนี้เดี๋ยวก็จะลักษณะเหมือนเขียนให้เหมือนกับลักษณะเหมือนเปิดไฟในอาคารนะครับในตึกชาโต้นะครับแล้วก็มีแสงไฟที่เล็ดลอดออกมานะครับเป็นการเขียนภาพลักษณะเน้นเรื่องของเรื่องราวของบรรยากาศเป็นหลักในวันนี้นะครับในภาพประกอบภาพนี้นะครับซึ่งก็คือภาพที่29แล้วเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดในส่วนของแสงสว่างนะครับที่เล็ดลอดออกมาจากภายในอาคารนะครับไม่ว่าจะกระทบที่พื้นนะครับต้นไม้ใบหญ้าหรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียงนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็นำเสนออาคารหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็ในภาพนี้ก็อาศัยความรู้สึกร่วมที่มีต่ออาคารนี้นะครับว่าเป็นตึกยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็นตึกบัญชาการซึ่งอยู่บนเขานะครับมีสภาพแวดล้อมที่งดงามนะครับก็จะมีการนำเสนอภาพนี้เป็นบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนซึ่งให้มีความแตกต่างจากภาพที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภาพเรื่องราวทางบริษัทเกี่ยวข้องกับสถานีรถไฟลพบุรีนะครับส่วนภาพนี้เป็นอาคารชาโต้ซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นภาพวาดประกอบสารคดีภาพที่30แล้วนะครับต่อจากนี้ผมจะมีวิธีการนำเสนอหรือรูปแบบในการเขียนภาพที่มีความหลากหลายหรือมีความแตกใหม่จากภาพนี้อย่างไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ลองติดตามชมการเขียนภาพเล่าเรื่องเมืองละโว้ในภาพที่30นะครับในตอนหน้านะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับยังไงก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้การเขียนภาพประกอบก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ